ก็เมื่อวานก็คุยกับท่านนายกรัฐมนตรีลาวนะท่านก็ขอบคุณนะผมก็ไม่กังวลผมก็บอกท่านเรียนท่านว่าผมไม่กังวลกับท่านกับวันก่อนที่กำลังอยู่บนแล้วทราบว่าเตือนท่านก็ดีใจตื้นตันนะผมก็ขอบคุณท่านว่าที่ผ่านมาลาวเนี่ยก็เป็นประเทศแรกที่ส่งคนมาดูแลเรื่องหมูป่านะแต่นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องการเขาส่งมาแล้วซึ่งส่งไปไม่ใช่ใครเดือดร้อนเขาต้องดูแลเมื่อวานก็ได้มอบเงินไปก้อนหนึ่งแล้วนะแล้วเมื่อวานก็เลยพี่หัวเขาส่งพระทานข้าวของไปของผวนนะแล้วคราวนี้ก็มีหน่วยงานในประเทศของเราภาคเอกชนก็เข้าไปช่วยกันนะเหมือนกับไปช่วยหมูป่าแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วในอาเซียนของเราอย่ามองแค่ไทยหรือลาวเกิดนี่คือการสร้างเขาเรียกอะไรวัฒนธรรมของอาเซียนเข้าใจไหมคือการอยู่ร่วมกันอย่างพหุสังคมมีความหลากหลายทุกประเทศต้องรักกันแล้ววันนี้ทางลาวก็รักเราอยู่แล้วไงโอ้ขอบคุณเพราะผมไม่ต้องขอบคุณเราหรอกเพราะมาถึงเวลาเราเดี๋ยวท่านก็มาช่วยเรานะแต่คิดว่าปัญหาตรงนี้เดี๋ยวมันจะคลี่คลายเพราะน้ำมันลดลงใช่ไหมปัญหาต่อไปที่ลำบากก็คือเหมือนฟื้นฟูเขาจะอยู่กันยังไงเนี่ยเป็นระยะที่2ที่เรากำลังเข้าไปช่วยถนนต้นทางอะไรแกว่ากันยังไงแล้วบ้านที่อยู่อาศัยยังไงตอนนี้แค่ประทังเท่านั้นเองเรียกว่าอยู่ในขั้นตอนการอะไรล่ะการยกการฟื้นฟู